นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับกันสดๆนะครับบาทเดียวครับ10บาท20บาทไม่ขายขายบาทเดียวเท่านั้นนะครับในงานตลาดอริยะของเราเพื่อนนะคะอย่าหลายท่านอาจจะดูจากทางบ้านแล้วคันเคี้ยวนะบาทเดียวที่เราที่นี่เรามีจริงๆนะคะของจริงหลังจากที่เราขายของที่เป็นราคาตลาดอริยะแล้วเรายังมาอริยะสุดๆที่เวทีนี้ใช่ต้องขอขอบคุณพ่อให้แม่ให้แต่ละร้านที่ได้นำของมาร่วมบนเวทีอย่างนี้มาร่วมแต่ตอนนี้ก็ไม่ต้องเอามาแล้วเอาทำไมล่ะครับเหนื่อยแล้วล่ะครับเยอะแล้วนะคะเยอะมากแล้วนะคะเอาละค่ะไปสนุกกันต่อเลยนะคะอย่างที่บอกไว้นะคะไปก่อนจะเข้าหูนอนคิดถึงใบหน้าตั้งเขียนจดหมายแล้วทิ้งไปโรงงานทอผ้าชื่อคนและชื่อฉันธนาที่เคยสบตากันเป็นประจำลายมือไม่ดีต้องขอโทษทีเพราะความรู้ต่ำพูดคำใดไม่ถูกหัวใจหรือไม่ชื่นชมขอจงยกโทษต่อยคำที่ผมเพียงพร้ำบอกรักคุณมาหากผิดพลั้งไปอภัยเธอฉันมานานผมคนบ้านป่าคอยว่าจะไม่หวานกินใจอยากเก็บเอาไว้ให้มันบาดตาหากคุณการุณก็ส่งรูปคุณให้ดูแทนหน้าด้วยเซ็นรูปไปว่ามอบด้วยใจจากสาวโรงทอผ้าผมจะเอาไว้บูชาด้วยศรัทธารักจนวายปราณจะปักหัวใจหัวใจรักคุณรักสาวโรงงานสาวโรงงานชื่อฉันธนาหากคุณการุณก็ส่งรูปคุณให้ดูแทนว่ามอบหัวใจจากสาวโรงทอผ้าผมจะเอาไว้บูชามอบความศรัทธารักจนปลายปราจะปักหัวใจหัวใจรักคุณนานนารักสาวโรงงานสาวโรงงานชื่อฉันธนาทำไม่จำสอยใจแม่นางควันไฟเป็นดาราทิ้งรวงทองน้องลืมนาลืมคำที่สาบานหัวใจหนวดครั้งทิ้งบังลืมไฟถ้านางโชคร้ายลงไปในบูกรานเหมือนบัวเดือบงก็คงแหลกรันต้องโดนเขาหั่นมานอนซบแม้เจอชายหมายลวงชมอาตรมจนถึงตาการยาลืมเพียงบ้านนอกระวังอาจจะบังกอกหลอกมาตั้งเร่ขายในครับในบาโรงน้ำทาแมงดามากมายตัวแต่ปีเงินปีทองและปีไกลกว่าจะรู้ตัวก็
ียน้ำตาเดี๋ยวมองดูควายโอ้ใครดังมันเมื่อลามชื่อรังโทรมันยังห่วงนาต้องควรมองเอาที่เราเอากาไม่ควรหนีป่าจงลืมข้อนี้เมื่อกลุ่มทราบบังอ่อนวิงวอนด้วยหวังดีพี่เก่งยาลึกเวียนบ้านนอกระวังนะจ๊ะบนทองจับของพันน้ำเร่ขายในคำในบาโรงน้ำชาแม่งตามากมายรถแต่มีเงินมีทองแต่มีกลายก่อนจะรู้ตัวตัวตายไม่พ้นในควายต้องเรียนน้ำปากเดี๋ยวมองดูควายพวกใครดังมันเอ้าเมื่อยางดื้อรั้นโทรมันอย่าห่วงนาตั้งความดูเงาที่เราเมางาไม่ควรหนีป่าตอนนี้เมืองกรุงละบางอ่อนมีวอดด้วยหวังดีตลาดอาริยะเออขอเสียงคนดีหน่อยขอบคุณครับโอเคค่ะพี่ขานะคะโดนใจใครโดนใจคนเต้นสวยอ่าโดนใจนะคะเดี๋ยวเรามีถังนะคะมีพี่เสื้อสีขาวด้วยเนาะแล้วคุณยายเชิญเลยหนูเห็นนะคะอยู่ลึกขนาดไหนหนูก็เห็นนะคะ3ท่านนี้เราขายถังให้เลยค่ะนะคะชอบถังไหมคะก็ค่ะชอบถังก็ให้ชอบถังไม่ต้องขึ้นมาถามคุณขึ้นมาบนเวทีแล้วให้เขาขายด้านล่างค่ะเราจะตัดเข้าสู่รายการสัมภาษณ์แล้วนะคะโอเคค่ะขอให้มีความสุขกับการจับจ่ายซื้อของนะคะเดี๋ยวแถวหน้านี้บาทเดียวต่อแถวมาเลยนะคะได้ทุกท่านได้ทุกคนค่ะเดี๋ยวซื้อทางโน้นเลยค่ะอย่าแย่งกันนะคะอย่าเหยียบกันค่ะ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 เชิญขวัญตาบนเวทีค่ะนะคะท่านผู้ชมค่ะบรรยากาศด้านล่างก็ยังคงคึกคักนะคะหลายคนอยากได้ของดีราคาถูกนะคะก็มาเต้นมาสนุกสนานมามวลสวนเสให้ห้าน้ำกันนะคะกับเวทีข้างล่างหนูดีใจเวทีขาหนูดีใจมากเลยหนูขายของหมดแล้วค่ะเหลือปุ๋ยอาดินาอยู่นะคะเหลือปุ๋ยอาดินาขายไม่ออกเลย ปุ๋ยมันหนักอะค่ะเอาไปทำปุ๋ย นะคะต่อมาแต่ทางนี้นะคะปัจจัย4เครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหลายอยู่ด้านขวามือนะคะฉะนั้นปุ๋ยก็เก็บไปก่อนก็ต้องถือว่างานนี้ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่มาร่วมสนุกบนเวทีบาทเดียวขอบคุณนักดนตรีด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะผู้ที่มาเที่ยวชมตลาดอริยะซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่เราจัดขึ้นทุกปีบางคนเสียใจนะว่าโอ้ยบ่หนาไปสื่อใกล้เลยมาหอดเวทีได้ย้อนพร้อมแล้วก็ได้ของบาทเดียวได้กระตาพร้อมได้กระติกพร้อมได้หัวพร้อมได้กูทั้งบินโตโอ้ยเนาะเหนื่อยนะคะพี่เหนื่อยนะคะเหนื่อยค่ะเหนื่อยนะคะแต่ว่าก็สนุกถือว่าเป็นวันสงกรานต์นี้เรามาสนุกด้วยกันเรามาสนุกร่วมกันเหมือนในวันพิเศษอย่างนี้ค่ะเหมือนคุณลุงคนนึงบอกว่าโอ้ยบ่ฮู้ดอกตลาดอะไรยงระยะให้เพิ่นลังไลเข้ามากเลยมาน้ําเพิ่นค่ะหมักมวลนะคะคนหมักมวลนะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตทางผู้ขายตัดรอบตรงคุณแม่ที่ใส่หมวกก็แล้วกันนะคะคุณแม่คุณยายสีน้ําคุณค่ะตัดรอบตรงนี้นะคะคุณยายนะคะอันนี้เรามาร่วมสนุกกันนะคะบาทเดียวบนเวทีชาวบ้านแห่งนี้เราจัดขึ้นทุกปีแหละนะคะบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่ขอเอามาอีกได้ไหมนะคะบางคนบอกว่าจะเอาพัดลมมาให้เป็นรถเลยนะคะบอกว่าพี่ไม่ไหวมั้งคะพี่นะคะเดี๋ยวเราไม่ได้ไปไหนนะครับขายบาทเดียวร้านอื่นเขาเก็บร้านแล้วนะคุณเขาเก็บแสลนด์เก็บเต็นท์เก็บอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะก็เพราะรักจึงจัดให้นะคะเพราะใส่ใจจึงมีงานนี้เกิดขึ้นโอ้ยต่อได้ไหมฉลาดไหมอ่ะเลือดไหลเลยคุณแขนสแตนด์อัพหรือยังคะบรรยากาศแห่งนี้เราได้ถ่ายทอดสดตลอดตั้งแต่เวลา 9:00 นนะคะท่านผู้ชมทางบ้านก็จะได้เห็นเรื่องราวของอริยะจริงๆหลายคนบอกว่าอริยะคืออะไรซื้อมา5ขาย4ก็ได้ค่ะนะคะคือเราไม่เอากำไรเลยเราได้บุญนะคะเมื่อเช้านี้ได้ยินหลายท่านกระซิบบอกว่าโอ้ยได้บุญได้กำไรอริยะตั้ง3ล้านป๊าดอะไรจะขนาดนั้นคุยกันเล่นๆนะคุยกันแบบ
แบบได้กำไรตั้ง3ล้านกำไรอริยะเสียสละได้ตั้ง3ล้านเลยเหรอโหสุดยอดคุยแรกน่าตกใจนะค่ะถ้าได้กำไร3ล้านเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถ้าเป็นกำไรข้างนอกเนาะกำไรแบบได้เงินมาเยอะๆเราดีใจอยู่นะแต่ตอนนี้แปลว่าเราหลุบอ่ะค่ะเราหลุบทุนลงไปแต่ว่าเราได้เรื่องของบุญกลับมานะคะจริงๆค่ะจริงๆเลยใช่ไหมคะและตอนนี้นะคะผู้บริหารจัดการเรื่องการตลาดอริยะของเราก็พร้อมแล้วนะคะกับคุณอาแอดทองแก้วเราจะตัดเข้าสู่การสัมภาษณ์ก่อนนะคะสัก1ชั่วโมงแล้วก็จะมีเรื่องของไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะท่านใดที่อยากจะรู้ว่านะคะขายของได้กำไรอริยะแล้วก็ยิ้มได้แล้วก็มีความสุขนั้นเป็นอย่างไรก็คงจะต้องให้ติดตามและที่สำคัญงานนี้นะคะก็มีหลายๆคนที่ได้มาร่วมในความสำเร็จนะคะ